สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำน้ำซอสส้มตำไทยสูตรครัวสนามบอกเลยว่ารสชาติเปรี้ยวหวานอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาเคี่ยวน้ำซอสส้มตำไทยกันเลยครับน้ำตาลมะพร้าว300กรัมน้ำปลา100 ml น้ำมะขามเปียก100กรัมแล้วก็ให้เราเปิดเตากันนะครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการเคี่ยวน้ำซอสของเรานะครับแล้วก็ให้เราเคี่ยวส่วนผสมน้ำซอสของเราให้เข้ากันนะครับเคี่ยวให้น้ำตาลมะพร้าวละลายจนเขาเดือดเลยนะครับน้ำซอสของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้ให้เราปิดแก๊สเลยครับแล้วก็ให้เราใส่น้ำมะนาวคั้นสดลงไป50 ml นะครับแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราพักน้ำซอสของเราให้เย็นสนิทเลยนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับตอนนี้น้ำซอสของเราก็เย็นตัวนะครับหากเพื่อนๆท่านใดนะครับจะนำสูตรน้ำซอสส้มตำไทยของครัวสนามนะครับไปทำขายสร้างอาชีพนะครับก็สามารถแพ็คใส่แก้วแบบนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่ฉีกน้ำซอสเทใส่ลงไปเขย่าแล้วก็ทานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการใช้น้ำซอสส้มตำไทยกันเลยครับใส่มะละกอสับลงไปตามชอบเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยถั่วฝักยาวหั่นทอด นะครับตามชอบเหมือนกันนะครับมะเขือเทศหั่นชิ้นสัก3ชิ้นนะครับแล้วตามด้วยพริกจินดาปั่นหยาบนะครับเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับเพื่อนๆถั่วลิสงคั่วบุบหยาบๆนะครับตามชอบนะครับแล้วก็กุ้งแห้งครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำซอสส้มตำไทยของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปตามชอบได้เลยนะครับผมก็จะใส่ไปประมาณ1ทัพพีครึ่งนะครับแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับน้ำซอสส้มตำไทยสูตรครัวสนามและส้มตำไทยสูตรครัวสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเมนูนี้นะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆน้ำซอสของเราก็มีรสชาติ3รสชาตินะครับเปรี้ยวหวานแล้วก็ไปแล้มเค็มนิดๆ นะครับน้ำซอสส้มตำไทยของเราก็สามารถเก็บรักษาได้เป็นเดือนเลยนะครับแช่เย็นเก็บไว้ดีๆนะครับอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีเลยนะครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูยามว่างได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับในเมนูส้มตำเขย่านะครับหรือจะพกพาแบบเป็นแก้วแบบนี้นะครับไปปิกนิกแคมปิ้งได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูส้มตำไทยก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้